พาณิชย์ปรับแม่ค้าขายไข่แพงเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3ได้ออกมาเผยว่าร้อยตีจักรายศมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมชุดเจ้าหน้าที่ของกรมออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน1569เกี่ยวกับการขายไข่เกินราคาที่ตลาดประชานิเวศ1กรุงเทพทั้งนี้พบว่ามีแผงขายไข่ไก่จำนวน1ร้านจำหน่ายไข่ไก่ในราคาสูงกว่าร้านอื่นในตลาดเดียวกันและแพงกว่าตลาดอื่นๆเช่นไข่ไก่เบอร์0ฟองละ4.80 บาทเบอร์3ฟองละ4 บาทถ้าไข่ไก่เบอร์0แพงละ140 บาทไข่ไก่เบอร์1แพงละ125 บาทไข่ไก่เบอร์2แพงละ115 บาทไข่ไก่เบอร์3แพงละ110 บาทจึงแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา29ของพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7 ปีหรือปรับไม่เกิน140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีแล้วแม่ค้าที่ขายถึงกับนั่งกุมขมับร้องไห้บอกว่ากูไม่เอาแล้วกูเลิกขายแล้วเจ้าหน้าที่ที่ยืนข้างๆจึงชี้แจงราคาไข่ไก่ที่ยังต้องให้เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ตรึงราคาไว้และบอกว่ามันอาจจะไม่ผิดก็ได้อย่าเพิ่งซีเรียสเจ้าของร้านตอบกลับว่ามาทำแบบนี้มันก็บั่นทอนเราอยู่แล้วกูไม่เอาแล้วขายแล้วเป็นแบบนี้กูไม่เอาแล้วขณะที่แม่ค้าร้านข้างๆพูดว่าคนทำมาหากินก็มาโดนเบียดเบียนแล้วจะไปเหลืออะไรไหนจะภาษีอีกก็มาเบียดเบียนแล้วจะไปเอากำไรตรงไหนด้านเจ้าหน้าที่ของตลาดรายหนึ่งบอกว่ามาอย่างนี้ตลาดประชานิเวศแย่เลยยิ่งคนไม่เดินมาอย่างนี้แย่เลยไม่ให้โอกาสผู้ค้าเลยเหรอขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ